สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่ขี่มอเตอร์ไซค์ให้กำลังใจลูกวิ่งลดน้ำหนักก่อนเห็นมือซ้ายยิ่งน้ำตาไหลเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้รับความสนใจอย่างมากเมื่อเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่าโลกออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปจากผู้ใช้ติ๊กตอกรายหนึ่งจากประเทศมาเลเซียที่เผยให้เห็นภาพคุณแม่คนหนึ่งที่กำลังขี่รถมอเตอร์ไซค์ตามให้กำลังใจลูกขณะกำลังวิ่งออกกำลังกายลดน้ำหนัก ก่อนเห็นที่มือซ้ายของแม่น้ำตาไหลทันทีบอกเลยคดีพลิกหนักมากโดยจากคลิปจะเห็นมาคุณแม่รายนี้ได้ขี่มอเตอร์ไซค์ตามให้กำลังใจลูกไม่ห่างขณะที่ลูกต้องวิ่งออกกำลังกายลดน้ำหนักแม่แม่จะวิ่งไม่ไหวแต่เมื่อลูกหันมาทีไรก็จะเห็นแม่อยู่ใกล้ๆแต่ถ้าว่าฉากสุดท้ายต้องทำให้น้ำตาไหลย,ย้อนกลับทันที เนื่องจากพอรีตามองดีๆจะเห็นว่าที่มือซ้ายของคุณแม่ได้ถือไม้เรียวขนาดยาวไม่ต่ำกว่า1เมตรขี่รถตามลูกชายไปที่แท้ความจริงแล้วเป็นการฝึกแบบยังโหดมาให้ลูกหยุดวิ่งนี่เองทั้งนี้หลังจากคลิปดังกล่าวถูกแชร์ออกไปก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากหลายคนเห็นแล้วต่างเอ็นดูทั้งคุณแม่และลูกแต่ก็อดขำไม่ได้จริงๆพร้อมกับแซวว่าคุณแม่ตามมาให้กำลังใจขนาดนี้น้ำหนักต้องลดลงได้เยอะอย่างแน่นอน ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ